อ้าวเรามาดูอีกนะพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสหน้าถึงการบริหารชาติบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสิสุขนะให้อยู่เย็นเป็นสุขเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกนะเรามาดูพระไตรปิฎกเล่มที่สิบกันนะ มาดูที่มหาปรินิพพานสูตรนะพระไตรปิฎกเล่มที่สิบมหาปรินิพพานสูตรข้อที่67อันนี้ก็จะเป็นหลักฐานที่เป็นเนื้อหาที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงการบริหารชาติบ้านเมืองให้เข้มแข็งนะให้เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกเรียกว่าอปริหานิยธรรมนะเรามาดูนะเนื้อหานี้เป็นเนื้อหาที่พระพุทธเจ้าสอนนะสอนเมืองวัดชีเป็นเนื้อหาที่พระพุทธเจ้าได้ไปสอนเมืองวัดชีเมืองเล็กๆให้มีความเข้มแข็งนะเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกเห็นไหมนี่คือการบริหารชาติบ้านเมืองพระพุทธเจ้านี่สอนนะสอนพระเจ้าชาติศัตรูด้วยนะ สอนวัดสกลปรามด้วยนะสอนคณะสงฆ์ด้วยนะลองมาฟังมาดูนะพระไตรปิฎกเล่มที่สิบมหาปรินิพพานสูตรข้อที่67สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับบนภูเขาคิชฌกูฏเขตพระนครราชคฤห์ก็สมัยนั้นพระเจ้าแผ่นดินมกธพระนามว่าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรทรงปรารถนาจะเสด็จไปปราบแคว้นวัดชีท้าวเธอรับสั่งอย่างนี้ว่าก็เราจะตัดพวกเจ้าวัดชีผู้มีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากอย่างนี้จักให้แคว้นวัดชีพินาศถึงความวอดวายลำดับนั้นท้าวเธอตัดเรียกวัดสกลปรามอมาตย์ผู้ใหญ่ในมกธรัฐมาตัดสั่งว่าดูกรพรามท่านจงไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วจงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคพระบาททั้งสองของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวตามคำของเราทูลถามถึงอาพาธน้อยพระโรคเบาบางความกระปรี้กระเปร่า พระกำลังการประทับอยู่สำราญว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าแผ่นดินมคธพระนามว่าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรขอถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงเปล่าทูลถามถึงอาพาธน้อยพระโรคเบาบางความกระปรี้กระเปร่าพระกำลังการประทับอยู่สำราญและจงทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าแผ่นดินมคธพระนามว่าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรปรารถนาจะเสด็จไปปราบแคว้นวัดชีท้าวเธอรับสั่งอย่างนี้ว่าก็เราจะตัดพวกเจ้าวัดชีผู้มีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากอย่างนี้จักให้แคว้นวัดชีนาพินาศถึงความวอดวายดังนี้และพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์แปลว่าอธิบายแก่ท่านอย่างไรท่านพึงจำข้อนั้นมาบอกเรานะพระตาคตทั้งหลายย่อมไม่ตัดคำที่ไม่จริงเลยนะนี่พระเจ้าอาชาติศัตรูยังเคารพพระพุทธเจ้านะว่าโอ้มีความรู้ความสามารถนะทุกด้านนะรวมทั้งนี้ท่านสามารถที่จะบริหารชาติบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขได้บอกความจริงของทางเจริญทางเสื่อมความควรไม่ควรได้ก็เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีภูมินี่พระเจ้าอาชาติศัตรูในครองเมืองมคธนะเมืองที่ใหญ่ที่สุดอีกเมืองหนึ่งเท่ากันกับเมืองโกศลนะของพระเจ้าประเสนที่โกศลครองเมืองใหญ่เลยส่วนวัดชีในเมืองเล็กๆนะวัดชีในเมืองเล็กๆนะเนี่ยจะไปตีเมืองเล็กๆยังต้องมาถามพระพุทธเจ้าเลยเอาไงดีเอาไงดีจะไปตีให้แตกเลยเอาไงดีเอาไงดีควรไม่ควรอย่างไรนะวัดสกลปรามอมาตย์ผู้ใหญ่ในมกธรับพระราชดำรัสของพระเจ้าแผ่นดินมกธพระนามว่าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรแล้วเทียมยานที่ดีๆขึ้นยานออกจากพระนครราชคฤห์ตรงไปยังภูเขาคิชฌกูฏจนสุดภูมิประเทศเท่าที่ยานจะไปได้จึงลงจากยานเดินเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ
ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นวัดสกลพราหมณ์อมาตย์ผู้ใหญ่ในมคตรัฐนั่งเรียบร้อยแล้วทูลว่า ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระเจ้าแผ่นดินมคตพระนามว่าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรขอถวายบังคมพระบาททั้งสองของท่านพระโคดมด้วยเสียงกล่าวทูลถามถึงอาพาธน้อยพระโรคเบาบางความกระปรี้กระเปร่าพระกำลังการประทับอยู่สำราญข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระเจ้าแผ่นดินพระนามว่าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรทรงปรารถนาจะเสด็จไปปราบแคว้นวัดชีท้าวเธอรับสั่งอย่างนี้ว่าก็เราจะตัดพวกเจ้าวัดชีผู้มีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากอย่างนี้จักให้แคว้นวัดชีพินาศถึงความวอดวายข้อที่69ก็สมัยนั้นท่านพระอานนท์ยืนถวายอยู่งานพัดพระผู้มีพระภาคณเบื้องพระกฤษดางนะเบื้องหลังอยู่หลังพระพุทธเจ้าลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกับท่านพระอานนท์ว่านะกับถามนะรับสั่งกับท่านพระอานนท์ว่าดูกระอานนท์เธอได้ยินมาอย่างไรพวกเจ้าวัดชีมันประชุมกันเนืองๆหรือถามผู้บริหารเมืองวัดชีนะผู้บริหารระดับต่างๆตั้งแต่ประเทศลงมาจนถึงระดับย่อยนะมันประชุมกันเนืองๆหรือท่านพระอานนท์ทูลว่าข้าพระองค์ได้ยินมาอย่างนั้นพระเจ้าข้าดูกระอานนท์พวกเจ้าวัดชีจักมันประชุมกันเนืองๆอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นนะเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกไม่เสื่อมก็แปลว่าตีกันก็ไม่แตกอะถ้ามันประชุมกันเนืองๆแล้วก็ตีกันก็ไม่แตกแล้วเจริญอย่างเดียวด้วยเจริญนี่คือเจริญในความนี่แหละเจริญในความดีงามในความผาสุกนี่แหละไม่มีเสื่อมตีไม่แตกดูกระอานนท์เธอได้ยินมาอย่างไรพวกเจ้าวัดชีพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมพร้อมเพรียงกันทํากิจที่พวกเจ้าวัดชีพึงกระทําหรือว่างั้นยังสมัครสมานสามัคคีกันไหมอ่ะมันประชุมกันพร้อมเพรียงกันประชุมกันพร้อมเพรียงกันประชุมกันเลิกพร้อมเพรียงกันพร้อมเพียงกันประชุมพร้อมเพียงกันเลิกพร้อมเพียงก็ใช้ทำกิจนะกิจกรรมที่ดีงามที่เป็นประโยชน์นั่นแหละนะที่พระพุทธเจ้าไปสอนไว้นั่นแหละที่พวกเจ้าวัดชีพึงกระทำหรือพระองค์ได้ยินมาอย่างนั้นพระเจ้าข้านะเนี่ยสิ่งที่พระพุทธเจ้าไปสอนเมืองวัดชีไว้ก็ถามว่ายังทําอยู่ไหมกิจที่ดีงามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ค่ะพระองค์ได้ยินมาอย่างนั้นพระเจ้าข้ายังทําอยู่ว่าไงดูกระอานนท์พวกเจ้าวัดชีจักพร้อมเพรียงกันประชุมจักพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมและจักพร้อมเพรียงกันทํากิจที่พวกเจ้าวัดชีกระทําอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นเนี่ยเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมต่อไปอีกนะดูกระอานนท์เธอได้ยินมาอย่างไรพวกเจ้าวัดชีไม่ได้บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้มิได้ถอนสิ่งที่บัญญัติไปแล้วสมาทานประพฤติอยู่ในวัดชีธรรมของเก่าตามที่บัญญัติไว้แล้วหรือว่างั้นคือพระพุทธเจ้าก็ไปสอนธรรมะไว้เขาไม่ได้บัญญัติเพิ่มไม่ได้ถอนทิ้งก็เลยยังรักษาไว้แล้วก็สมาทานประพฤติด้วยนะรักษาคําสอนของพระพุทธเจ้าไว้แล้วก็สมาทานยึดปฏิบัติประพฤติอยู่ในวัดชีธรรมนี่แหละธรรมะของวัดชีก็คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าไปสอนไว้นั่นแหละนะคือธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ท่านไปสอนไว้นะของเก่าตามที่บัญญัติไว้แล้วหรือปฏิบัติแล้วก็ทําให้มั่นคงน่าทําให้เจริญทําให้มั่นคงทําให้ผาสุกทําให้เข้มแข็งเนี่ยน่ายังทําไว้อยู่ไหมยังทําอยู่ไหมว่างั้นก็การนี่แหละละบาปบำเพ็ญกุศลทำใจให้ผ่องใสการดูแลสุขภาพให้ดีเป็นก็สอนเรื่องของโอ้สิ่งที่ควรเพียร5 ประการหนึ่งน่าเชื่อฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าน่าเช
ื่อความดีคำสอนของพระพุทธเจ้านะอันที่สองก็นะทำสมดุลร้อนเย็นให้มีโรคน้อยมีทุกข์น้อยอันที่สามก็มีความอ่อนน้อมถ่อมตนและซื่อสัตย์อันที่สี่ก็ยินดีในการละอกุศลทำกุศลอย่างภาคเพียรนะอย่างขยันหมั่นเพียรยินดีในการขยันหมั่นเพียรละอกุศลสิ่งที่ไม่ดีต่อตนเองและผู้อื่นทําสิ่งที่ดีต่อตนเองและผู้อื่นนะแล้วก็ข้อที่ห้าก็มีปัญญานะชําแรกชําระกิเลสเหตุแห่งทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลไปเป็นลําดับนะนั่นแหละนะทําให้พ้นทุกข์อย่างถูกต้องได้สุขแท้เปลี่ยนทุกข์ให้เป็นสุขแท้ได้สลายทุกข์ให้เป็นสุขแท้อย่างถูกต้องได้นั่นแหละ นะการเพียรห้าประการยังมีคำสอนแง่เชิงต่างๆที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นะที่ทำให้อยู่เย็นเป็นสุขนะมีความเข้มแข็งก็ยังทำอยู่พระองค์ได้ยินมาอย่างนั้นพระเจ้าค่ะดูกระอานนท์นะพวกเจ้าวัดชีจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติไว้ักไม่ถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วจักสมาทานประพฤติอยู่ในวัดชีธรรมของเก่าตามที่บัญญัติไว้แล้วอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นนะนี่ครับพระพุทธเจ้าก็ยืนยันเลยว่าโอ้เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกนะดูกระอานนท์เธอได้ยินมาอย่างไรพวกเจ้าวัดชีสักการะเคารพนับถือบูชาท่านที่เป็นผู้ใหญ่ของพวกเจ้าวัดชีและเชื่อฟังถ้อยคําเหล่านั้นหรือนะเนี่ยท่านได้เป็นผู้ใหญ่นี่ก็คือผู้ที่บริหารนี่แหละนะผู้ที่บริหารผู้ที่เรียนรู้ตามพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าแล้วเอาคําสอนพระพุทธเจ้านั้นมาบริหารชาติบ้านเมืองนะเขายังเคารพศรัทธาอยู่ไหมยังเคารพนับถือบูชาอยู่ไหมนะเคารพเชื่อและเชื่อฟังถ้อยคําของท่านนะท่านที่เป็นผู้ใหญ่ที่เรียนรู้ตามพระพุทธเจ้าผู้ใหญ่ในความหมายนี่ก็เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นรูปธรรมนะที่ทําตามด้วยก็ได้หรือผู้ที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าได้มากก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ในการปฏิบัตินะถูกตรงยังฟังอยู่ไหมข้าพระองค์ได้ยินมาอย่างนั้นพระเจ้าค่ะดูกระอานนท์พวกเจ้าวัดชีจักสักการะเคารพนับถือบูชาท่านที่เป็นผู้ใหญ่ของพวกเจ้าวัดชีและจักเชื่อฟังถ้อยคำของท่านเหล่านั้นอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นนะที่เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมดูกระอานนท์เธอได้ยินมาอย่างไรพวกเจ้าวัดชีจะไม่ฉุดคร่าขืนใจสตรีหรือกุมารีในสกุลให้อยู่ร่วมด้วยหรือพระองค์ได้ยินมาอย่างนั้นพระเจ้าค่ะดูกระอานนท์พวกเจ้าวัดชีจะไม่ฉุดคร่าขืนใจสตรีหรือกุมารีในสกุลให้อยู่ร่วมด้วยอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นก็แปลว่านี่แหละนะก็พากันภาคเพียรลดกิเลสไม่ได้ใช้อำนาจนะไปข่มเหงชีวิตใดๆนะไม่ได้ใช้อำนาจข่มเหงไปทำตามกิเลสก็ภาคเพียรลดกิเลสไม่ว่าจะเรื่องเพศหรือเรื่องใดๆทำเรื่องเพศได้ก็เรื่องอื่นๆก็ในญาติเดียวกันนั่นแหละนะก็จะเกิดความเจริญขึ้นในภาคเพียรลดกิเลสอย่างน้อยปฏิบัติศีลห้านี้เป็นต้นนะดูกระอานนท์เธอได้ยินมาอย่างไรพวกเจ้าวัดชีสักการะเคารพนับถือบูชาเจดีย์ของพวกเจ้าวัดชีทั้งภายในและภายนอกและไม่ปล่อยให้ธรรมิกภีที่เคยให้ที่เคยทำแก่เจดีย์เหล่านั้นเสื่อมทรามไปหรือพระองค์ได้ยินมาอย่างนั้นพระเจ้าข้านะดูกระอานนท์พวกเจ้าวัดชีจักสักการะเคารพนับถือบูชาเจดีย์ของพวกเจ้าวัดชีทั้งภายในและภายนอกเจดีย์นี่มีทั้งรูปธรรมนามธรรมเจดีย์ที่เป็นรูปธรรมก็จะบรรจุอัฐิหรือกระดูกนี่แหละนะ
ของพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์นะแล้วก็พระจักรพรรดินะพระเจ้าจักรพรรดิผู้เป็นนั่นแหละจักรพรรดิที่บรรลุธรรมนะที่เป็นคนดีแท้นะจักรพรรดิที่เป็นคนมีคุณธรรมแท้แล้วก็ทั้งภายในและภายนอกนะภายในก็ในใจภายนอกนี่ก็เคารพภายนอกนะแล้วก็ภายในก็คือเรียนรู้ธรรมะแท้จากพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์นะแล้วก็พระเจ้าจักรพรรดิก็เป็นฆราวาสที่นะปฏิบัติธรรมตามพระพุทธเจ้านั่นนะพระเจ้าจักรพรรดิที่มีศีลมีธรรมตามที่พระพุทธเจ้าสอนนะอย่างนี้เป็นต้นนั่นแหละแล้วก็ปฏิบัติตามแต่ว่าบูชาทั้งภายในภายนอกจักไม่ปล่อยให้ธรรมิกภีที่เคยให้เคยทำธรรมิกภีกับธรรมะที่ตัวเองพลีชีพปฏิบัติธรรมะที่ถูกตรงนั่นแหละที่เราพลีชีพปฏิบัติภาคเพียรปฏิบัติที่เคยให้เคยกระทําแก่เจดีย์เหล่านั้นนะเสื่อมทรามอยู่เพียงใดนะไม่ปล่อยให้ธรรมิกภีที่เคยให้ที่เคยทําแก่เจดีย์เหล่านั้นเสื่อมทรามอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นนะก็เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเจดีย์ภายนอกก็เป็นเจดีย์ที่นะบรรจุนะอัฐิของพระอรหันต์นั่นแหละพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์นะพระเจ้าจักรพรรดิอิจิพระเจ้าจักรพรรดิที่เป็นอรหันต์ในรูปฆราวาสนั่นแหละมีธรรมะตามพระพุทธเจ้าตามพระโพธิสัตว์ นะส่วนเจดีย์ความหมายภายในเจดีย์ก็เจโตนั่นแหละนะเจดีย์ก็เจโตแปลว่าจิตนั่นแหละนะบูชาสภาวะจิตของพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์นะพระโพธิสัตว์ที่อยู่ในรูปของฆราวาสก็มีนะก็คือพระเจ้าจักรพรรดินั่นแหละนะต่อก็คือปฏิบัติตามนะให้ถึงสภาวะจิตนะพระอานนท์เธอได้ยินมาอย่างไรพวกเจ้าวัดชีจัดแจงไว้ดีแล้วซึ่งความอารักขาป้องกันคุ้มครองอันเป็นธรรมในพระอรหันต์ทั้งหลายนะคุ้มครองอันเป็นธรรมในพระอรหันต์ทั้งหลายด้วยตั้งใจว่าไฉนหนอพระอรหันต์ที่ยังมิได้มาพึงมาสู่แว่นแป้นและที่มาแล้วพึงเป็นอยู่ผาสุกในแว่นแป้นดังนี้หรืออันนี้ก็เป็นสภาพที่มีปัญญานะที่จะอารักขาป้องกันคุ้มครองอันเป็นธรรมในพระอรหันต์ทั้งหลายด้วยตั้งใจว่าไฉนหนอพระอรหันต์ที่ยังมิได้มาพึงมาสู่แว่นแป้นและที่มาแล้วพึงเป็นอยู่ผาสุกในแว่นแป้นดังนี้หรือข้าพระองค์ได้ยินมาอย่างนั้นพระเจ้าข้าโอ้โหข้อนี้นี่ยิ่งลึกซึ้งเลยนะเนี่ยดูกระอานนท์พวกเจ้าวัดชีจักจัดแจงไว้ดีแล้วซึ่งความอารักขาป้องกันคุ้มครองอันเป็นธรรมในพระอรหันต์ทั้งหลายพระอรหันต์ทั้งหลายนี่มีทั้งอยู่ในรูปนักบวชหรือในรูปฆราวาสนะก็ได้รับการคุ้มครองตั้งแต่อรหันต์ไปทีละเรื่องทีละเรื่องนะอรหันต์จากสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยอรหันต์ก็หมดโทษหมดภัยอะนี่แปลว่าไม่รหัสอรหันต์เนี่ยรหัตตานะอรหัตตาอรหันต์เนี่ยก็คืออัตตาไม่มีตัวตนของสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยนะผู้ที่กําจัดความติดยึดในสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยได้เป็นลําดับไปทีละเรื่องทีละเรื่องนะอย่างนี้เป็นต้นนะก็กําจัดไปได้ไปเป็นลําดับเข้าสู่สุขแท้ดีแท้ได้เป็นลําดับด้วยตั้งใจว่าไฉนหนอพระอรหันต์ที่ยังมิได้มาพึงมาสู่แว่นแคว้นผู้ใดยังไม่มาก็มานะนะ และที่มาแล้วพึงเป็นอยู่ผาสุกในแว่นแคว้นผู้ที่ไม่ได้มาก็แห่งมานะมีวิธีมาก็คือประสานให้ท่านมานักบวชหรือฆราวาสที่ลดกิเลสได้ละราคะโทสะโมหะในสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยนะได้เป็นลำดับแม้แต่ในสิ่งที่ดีท่านก็ไม่ติดไม่ยึดแต่ยินดีที่จะทำที่ทำได้ชั่วนะไม่ทำทำดีที่ทำได้
ส่วนดีที่ทําไม่ได้ท่านก็ไม่ทำอ่ะไม่ติดไม่ยึดแล้วก็ภาคเพียรทําดีที่ทําได้ไปเป็นลําดับด้วยจิตใจที่ผ่องใสนั่นแหละพระอรหันต์น่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ประสานให้ท่านมาอยู่ในบ้านในเมืองในหมู่ในกลุ่มนะพระอรหันต์ไปเป็นลําดับนะอรหันต์ทีละเรื่องทีละเรื่องจนครบทุกเรื่องก็ไปเป็นลําดับน่าหรือถ้ามีปัญญาเนี่ยนะสร้างพระอรหันต์ขึ้นมาเลยนะก็สร้างขึ้นมาเลยสร้างพระอรหันต์ขึ้นมาเลยนะถ้าเรามีปัญญาที่จะสร้างหนึ่งประสานท่านมาสองผู้ใดมีปัญญาก็สร้างพระอรหันต์ขึ้นมาเป็นลําดับนักบวชหรือฆราวาสให้ลดกิเลสได้เป็นลําดับนะลดกิเลสทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องได้เป็นลําดับนะกิเลสสุขสมอยากกันแหละที่ไม่เที่ยงไม่มีจริงนะที่มันทําให้เกิดทุกข์ที่ไม่ได้สมอยากมันก็ทําให้เกิดทุกข์แรงขึ้นแรงขึ้นเกิดทุกข์ใจทุกข์กายแล้วก็ทําชั่วในทุกเรื่องนั่นแหละกําจัดมันไปเป็นลําดับลําดับก็ไม่มีทุกข์ไม่มีชั่วได้สุขแท้ดีแท้ไปเป็นลําดับนี่แหละสร้างประชาธิปไตยอันนี้สร้างประชาชนให้มีอธิปไตยไปเป็นลําดับนะอย่างนี้เป็นต้นประสานท่านพระอรหันต์มาแล้วก็ให้ท่านช่วยสร้างนั่นหนึ่งแต่เราสร้างเองเป็นด้วยก็ท่านประสานท่านมาท่านสร้างเองเป็นก็สร้างพระอรหันต์ไปเป็นลําดับลําดับเลยนี่ก็จะได้มาตั้งใจว่าฉะนั้นเนาะพระอรหันต์ที่ยังไม่ได้มาพึงมาสู่แว่นแคว้นเนี่ยก็มาสู่แว่นแคว้นสู่หมู่กลุ่มก็ต้องสร้างความเป็นอรหันต์นี่แหละนะในนักบวชในฆราวาสไปเป็นลําดับให้พ้นทุกข์พ้นชั่วได้สุขแท้ดีแท้ไปเป็นลําดับและที่มาแล้วพึงเป็นอยู่ในแว่นแคว้นพาสุขในแว่นแคว้นก็เกื้อกูลกันช่วยเหลือกันพากันสร้างความเจริญขึ้นไปในแว่นแคว้นในหมู่กลุ่มดังนี้อยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นนี่โอ้โอ้เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเลยข้อที่69ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับวัสกาลพราหมณ์อมาตย์ผู้ใหญ่ในมคตนะในมคตรัฐว่าดูกรพรามสมัยหนึ่งเราอยู่ที่สารันทะเจดีเขตเมืองเวสาลีนี้ณที่นั้นเราได้แสดงอปริหานิยธรรมทั้งเจ็ดนี้แก่พวกเจ้าวัชชีก็อปริหานิยธรรมทั้งเจ็ดนี้จะตั้งอยู่ในพวกเจ้าวัชชีนะและพวกเจ้าวัชชีจักสนใจในอปริหานิยธรรมทั้งเจ็ดนี้อยู่เพียงใดพรามหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นนะเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ววัสกาลพราหมณ์อมาตย์ผู้ใหญ่ในมคตรัฐได้ทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพวกเจ้าวัชชีมาประกอบด้วยอปาริหานิยธรรมแม้ข้อหนึ่งหนึ่งก็ยังหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมป่วยจะป่วยการจะป่วยกล่าวไปย้ายถึงอปริหานิยธรรมทั้งเจ็ดข้อเล่าว่างั้นนะโอ้ทำข้อเดียวนี่ก็เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้เลยนะแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยทำให้ถูกต้องเลยทำข้อเดียวอย่างทำข้อเดียวก็เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมจะกล่าวไปย้ายถึงเจ็ดข้อเล่าว่างั้นนะโอ้ฉลาดเป็นกันนะวัสกาลพราหมณ์พระเจ้าแผ่นดินมคตพระนามว่าอาชาศัตรูเวเทหิบุตรไม่ควรกระทําการรบกับเจ้าวัชชีว่างั้นไปรบในแพ้อย่างเดียวเลยถ้าไปรบกับเมืองวัชชีหรือเมืองใดเมืองใดที่ทําแบบเนี้ยนะเมืองใดเมืองใดทําแบบนี้เนี่ยใครไปรบเป็ดเจ้งอย่างเดียวแพ้อย่างเดียวเลยนะแพ้อย่างเดียวเลยไม่ควรไปรบเลยมีเมืองวัชชียังทําอยู่เนี่ยไปรบก็มีแต่แพ้พระพุทธเจ้ายืนยันเลยใครไปรบก็มีแต่แพ้นะเพราะว่าการปฏิบัติเจ็ดข้อนั้นเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกนะนอกจากจะปลองดองนะมีสองวิธีไม่ต้องรบหรอกนะมีสองวิธีนอกจากจะปลองดองนอกจากจะยุให้แตกกันเป็นพวกนะหนึ่งก็ปลองดองกันไปเลยสองถ้าจะตีจริงๆก็ยุให้แตกกันให้ได้หาวิธียุให้แตกให้เลิกทำอปริหานิธรรมให้ได้นะแล้วค่อยตีนะได้นะเลือกได้สองอย่างนะอย่างนี้เป็นต้นตราบใดที่ยังทําอปริหารทําอยู่นั่นนะจะเริ่มอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกมีพลังขนาดนั้นแหละพระพุทธเจ้าตรัสเองนั้นนะโอ้เดี๋ยวถ้าใครฟังเข้าใจนะ
โอ้ก็ประสานพระอรหันต์แต่ละลำดับพระอรหันต์ทีละเรื่องทีละเรื่องผู้ที่กำจัดกิเลสตัณหาความอยากนะเสพสมอยากในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องตั้งแต่เรื่องชั่วไปจนถึงเรื่องดีไปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องท่านก็ไม่มีสุขสมอยากไม่มีทุกข์ที่ไม่ได้สมอยากท่านก็ไม่ทุกข์อะไรไม่ทุกข์ก็สุขแท้แล้วท่านก็ตัดสิ่งที่เป็นโทษทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ไปเป็นลําดับลําดับนะด้วยใจที่เป็นสุขเนี่ยประสานพระอรหันต์ไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือฆราวาสให้มาสานพลังกันอยู่ในบ้านในเมืองในหมู่กลุ่มอยู่ในหมู่กลุ่มหรืออยู่ในบ้านในเมืองนะก็ให้ท่านช่วยสร้างพระอรหันต์เพิ่มแล้วก็สนับสนุนส่งเสริมเรากระทำตัวเราให้เป็นอรหันต์ทีละเรื่องทีละเรื่องไปเป็นลําดับนะอย่างนี้เป็นต้นคือใครมีความรู้ความสามารถก็ช่วยกันนะช่วยกันสร้างอรหันต์สร้างตัวเองให้เป็นอรหันต์สร้างคนอื่นให้เป็นอรหันต์ไปเป็นลําดับลําดับลําดับนะทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องนะมันยังไม่ได้ทุกเรื่องก็เอาอรหันต์จากเหล้าจากบุหรี่คือไม่ติดนะไม่มีกิเลสตัณหาราคะโทสะโมหะในเหล้าในบุหรี่ในอบายมุขต่างๆนะการพนันนะสิ่งเสพติดมัวเมาการพนันเที่ยวดูการละเล่นนะคบคนชั่วเป็นมิตรเกียจคร้านการงานเงี้ยนะก็โอ้ก็ลดละไปเป็นลําดับลําดับลําดับแล้วก็ทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์กันเป็นลําดับนะแม้แต่กามรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เป็นภัยก็ลดละเลิกไปเป็นลําดับนะจริงๆแม้แต่สิ่งที่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เป็นประโยชน์ก็ไม่ติดไม่ยึดในรสสุขสมอยากรสทุกข์ไม่สมอยากไม่ต้องมีแต่ยินดีที่จะอาศัยยินดีที่จะกินใช้อาศัยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เป็นประโยชน์ยิ่งลาภยศสรรเสริญโลกียสุขไม่ต้องไปติดมันหรอกนะอย่างนี้เป็นต้นไม่ไปติดได้ก็ได้ไม่ได้ก็ได้แต่ก็ไม่ไปติดแม้แต่อัตตาดีนี่เป็นต้นก็ไม่ติดแต่ทําดีนะแต่ไม่ติดดีดีก็ไม่ติดนะดีได้ทําได้ก็ยินดีทําทําไม่ได้ก็ยินดีไม่ทํานะอย่างนี้เป็นต้นแล้วขยันทําสิ่งที่ดีที่ทําได้อย่างรู้เพียรรู้พักนี่แหละก็พัฒนาตัวเองให้เป็นอรหันต์ไปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องจนได้ครบทุกเรื่องก็ยิ่งสมบูรณ์แบบนะยิ่งมีคนที่มีคุณสมบัติอย่างนี้มากเท่าไรเท่าไรเท่าไรสานพลังกันอยู่เนี่ยเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสอย่างนี้ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพเจ้ามีกิจมากทีนี้วัดสกลพราหมณ์ก็กล่าวต่อไปว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพเจ้ามีกิจมากมีกรณียะมากจะขอลาไปในบัดนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกรพราหมณ์ท่านย่อมทราบการอันควรในบัดนี้เถิดนะพระพุทธเจ้าก็เข้าใจอ้าวมีกิจก็ไปทํานั่นเองท่านยอมทราบการอันควรในบัดนี้เถิดบัดนี้ควรทําอะไรที่เหมาะควรท่านก็ทําเถิดลําดับนั้นวัดสกลพราหมณ์อมาตย์ผู้ใหญ่ในมคธรัฐชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของพระภูมิพระภาคลุกจากอาสนะลีกไปแล้วนะข้อที่70นี้ครั้งนั้นเมื่อวัดสกลพราหมณ์อมาตย์ผู้ใหญ่ในมคธรัฐหลีกไปไม่นานพระผู้มีพระภาครับสั่งกับท่านพระอานนท์ว่าดูกระอานนท์เธอจงไปจงสั่งให้ภิกษุทุกรูปซึ่งอยู่อาศัยพระนครราชคฤห์ให้มาประชุมกันในอุปทานศาลาท่านพระอานนท์รับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วสั่งให้ภิกษุทุกรูปซึ่งอยู่อาศัยพระนครราชคฤห์ให้ประชุมกันในอุปทานศาลาแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นท่านพระอานนท์นั่งเรียบร้อยแล้วได้ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุสงฆ์ประชุมกันแล้วพระขอพระองค์ทรงทราบการอันควรในบัดนี้เถิดลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงลุกจากอาสนะเสด็จเข้าไปยังอุปทานศาลาแล้วประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ท่านประทับนั่งแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอปาริหานิยธรรมทั้งเจ็ดแก่พวกเธอ
พวกเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวนะภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคนะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าทีนี้ก็เป็นคำตรัสของพระผู้มีพระภาคนะนี่เราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้านี่แหละสอนวิชาบริหารชาติบ้านเมืองหมู่กลุ่มนะพระพุทธเจ้านี่สุดยอดนักการเมืองสอนวิธีบริหารชาติบ้านเมืองหมู่กลุ่มด้วยกันสอนธรรมะแท้ๆนี่แหละนี่ก็มีพี่น้องประชาชนกับท้าอาจารย์ว่าอาจารย์นะอาจารย์เป็นนักการเมืองแล้วนี่นะมาทําพรรคการเมืองทํานักการเมืองแล้วจะไปฟังธรรมะกับใครว่างั้นนะจะอธิบายธรรมะไหมว่างั้นนะหลายท่านอาจารย์จะอธิบายธรรมะไหมโอ้โหอาจารย์ก็บอกว่ายิ่งจะอธิบายอย่างหนักเลยยิ่งจะต้องอธิบายอย่างมากเลยนะไม่ต้องกังวลนี่ก็พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นนักการเมืองเนี่ยอธิบายธรรมะโอ้โหเนี่ยไปสอนเมืองนั้นเมืองนี้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้ให้อยู่เย็นเป็นสุขอยู่เนี่ยนะไปสอนธรรมะอยู่อย่างนี้อาจารย์ก็เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าอ่ะเป็นนักการเมืองที่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าพรรคสัมมาอธิปไตยเรานี่ก็อธิปไตยขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องอธิบายธรรมะสินะก็พระพุทธเจ้าตรัสว่าสภาใดนะไม่อธิบายธรรมะนี่ไม่พูดธรรมะก็ไม่ใช่สภาก็ว่างั้นนะสภาก็ต้องอธิบายธรรมะนี่แหละนะพูดคุยธรรมะอธิบายธรรมะเนี่ยก็ท่านตรัสเนี่ยผู้ใดไม่สงบนะสภาใดไม่มีคนสงบสภานั้นไม่เรียกว่าไม่ชื่อว่าสภานะผู้ใดไม่กล่าวธรรมนะผู้นั้นไม่ชื่อว่าคนสงบคนสงบจากราคะโทสะโมหะกล่าวธรรมอยู่ท่านว่างั้นนะก็ต้องกล่าวธรรมะสินะโอ้ถ้าไม่กล่าวธรรมะก็จะอยู่ยังไงนะแล้วมันจะสงบได้ยังไงมันจะเป็นประโยชน์ได้ยังไงนะพรรคสัมมาธิปไตยนี่กล่าวธรรมะเป็นหลักนะปฏิบัติธรรมนี่แหละเป็นหลักกล่าวธรรมนี่แหละเป็นหลักเลยนะละราคะโทสะโมหะละสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยสิ่งที่ไม่จําเป็นต่อชีวิตพากันทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตด้วยใจที่เป็นสุขนะใจก็ละชั่วละทุกข์ให้ได้สุขแท้ดีแท้ไปเป็นลําดับแล้วก็กล่าวธรรมะนี้อยู่นะเอ้ามานี่ก็พระพุทธเจ้าก็ยังตัดนี่ก็ยังกล่าวธรรมะอยู่นี่นะอาจารย์เป็นลูกศิษย์ก็ต้องกล่าวธรรมะเหมือนกันแล้วนะหลายท่านดูจะเป็นห่วงว่าเออไปเป็นตั้งพรรคการเมืองแล้วไปเป็นนักการเมืองแล้วเนี่ยจะไปหาฟังธรรมะที่ไหนนะโอ้ก็จริงต้องมาฟังเลยแหละนะก็อาจารย์ยิ่งต้องบรรยายไม่ต้องห่วงอ้าวนะนี่พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสการบริหารชาติบ้านเมืองหรือว่าหมู่กลุ่มให้อยู่เย็นเป็นสุขนะดูกรภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงอปริหานิยธรรมทั้งเจ็ดแก่พวกเธอพวกเธอจงฟังเห็นไหมจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวนะภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าหนึ่งดูกรภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุจักมันประชุมกันเนืองเนืองอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นนี่ข้อที่หนึ่งมันประชุมกันเป็นเนืองนิดสองดูกรภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุจะพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมพร้อมเพรียงกันทํากิจมาที่สงพึงกระทําอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นนะนี่ท่านก็เอามาจากที่ท่านสอนคฤหัสถ์นั่นแหละนะสอนผู้บริหารนักการเมืองเมืองวัดชีแล้วก็มาสอนสงฆ์อยากจะเจริญก็ทําแบบเดียวกันนั่นแหละกับฆราวาสฆราวาสอยากเจริญก็ทําแบบเดียวกันนั่นแหละกับสงฆ์สรุปแล้วก็อันเดียวกันนี่แหละ ทําไปด้วยกันนี่แหละแบบเดียวกันนะเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกนะสามดูกรภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติไว้แล้วจักไม่ถอนสิ่งที่ได้บัญญัติไว้แล้วจักสมาทานเนี่ยนะก็ไม่นะบัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติไม่โพกถอนสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แล้วนั่นแหละนะท่านสอนอะไรนี่ไม่ต้องไปลบของท่านนะทำตามเลยจักสมาทานแปลว่ายึดปฏิบัติสมาทานยึดปฏิบัติจักสมาทานประพฤติเห็นไหม
ต้องยึดปฏิบัติอยู่ในสิกขาบททั้งหลายในคําสอนทั้งหลายของท่านที่ให้ศึกษาสิกขาบทก็เป็นบทที่ต้องศึกษาต้องปฏิบัติทั้งหลายที่ท่านสอนเหลี่ยมนั้นมุมนี้นี่ปฏิบัติให้มันถูกต้องละบาปบำเพ็ญกุศลทำจิตใจให้ผ่องใสเหตุแห่งความเพียร5 ประการก็ต้องทําวันละ9จัตตาริสูตรนะอย่างนี้เป็นต้นนะสารณียธรรม6พุทธพจน์7อย่างเงี้ยก็ต้องประพฤติปฏิบัติอปริหานิยธรรม7นี่ก็ยิ่งต้องประพฤติปฏิบัตินะแต่ละสูตรแต่ละสูตรปฏิบัติให้ถูกตรงเลยนะเนี่ยพวกภิกษุจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่บัญญัติไว้จักไม่ถอนสิ่งที่บัญญัติแล้วจักสมาทานประพฤติอยู่ในสิกขาบททั้งหลายตามที่ได้บัญญัติไว้แล้วอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นนี่เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเลยนะข้อที่5 ดูกรภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุจักสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุผู้เป็นเถระผู้เป็นรัตัญญูบวชนานเป็นสังฆบิดรเป็นสังฆปริณายกและจักเชื่อฟังถ้อยคำของท่านเหล่านั้นอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นอันนี้ถ้าก็ให้เคารพผู้นำจะเป็นนักบวชเป็นฆราวาสก็ตามนะที่เป็นผู้นำนะในการนายกแปลว่าผู้นำปริแปลว่ารอบรอบเต็มรอบสังฆะแปลว่าผู้ปฏิบัติจะเป็นนักบวชหรือฆราวาสก็ได้ที่ปฏิบัติเต็มรอบในการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์เพราะว่าท่านจะมีประสบการณ์เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสเลยภิกษุเถระรัตตัญญูนะผู้บวชนานสังฆะสังฆบิดรเนี่ยเป็นหัวหน้าของสังฆะสังฆปริณายกนะหัวหน้าของผู้เต็มรอบในการปฏิบัติพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ท่านจะรู้ทางนี้ทีไล่นะสรุปแล้วผู้นําจะเป็นนักบวชหรือฆราวาสก็ตามที่ท่านรู้ทางนี้ทีไล่ของความเสื่อมความเจริญทำแบบนี้มันเสื่อมทำแบบนี้มันเจริญรู้ทางนี้ทีไล่ของกิเลสนั่นแหละของกิเลสนะว่ามันเป็นยังไงยังไงนะท่านรู้ว่ามันหลอกยังไงกำจัดมันยังไงให้เกิดความเจริญขึ้นให้พ้นทุกข์พ้นชั่วได้สุขแท้ดีแท้นะทั้งด้านนามธรรมก็ด้านกิเลสนี่แหละด้านรูปธรรมแต่ก็รู้ว่าอะไรจำเป็นอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษแล้วก็พาปฏิบัติทั้งรูปธรรมนามธรรมที่มันจะเป็นประโยชน์สุขทั้งต่อตนเองและผู้อื่นนะที่มันจะเอาชนะสิ่งที่เป็นโทษตัดสิ่งที่เป็นโทษแล้วก็พากันภาคเพียรทำสิ่งที่เป็นประโยชน์สุขทั้งต่อตนเองและผู้อื่นท่านจะเก่งผู้นำที่มีความรู้จริงเนี่ยท่านจะเก่งท่านจะทำได้ดีก็ใครทำตามท่านก็เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นนะอันนี้ ข้อที่5ดูกรภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุจะไม่รู้อำนาจแก่ตัณหาอันจะก่อให้เกิดภพใหม่ซึ่งบังเกิดขึ้นแล้วอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นเนี่ยโอ้ทำข้อ5ข้อเดียวก็เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมนะจะภิกษุหรือฆราวาสนะไม่รู้อำนาจแก่ตัณหาคือนี่แหละไม่ให้กิเลสตัณหานี่มีอำนาจมีอธิปไตยเหนือตัวเองนั่นเองนะเนี่ยอย่าให้กิเลสตัณหามันมีอธิปไตยมีอำนาจเหนือชีวิตของตัวเองตัวเองนั้นต้องไม่รู้อำนาจแก่ตัณหาอันจะก่อให้เกิดภพใหม่ก็แปลว่าตัวเองต้องมีอธิปไตยต้องมีประชาธิปไตยต้องมีอำนาจตัวเองก็คือประชาชนคือชีวิตหนึ่งก็ต้องมีอำนาจเหนือกิเลสตัณหาเนื้อความอยากความอยากได้สุขสมอยากแล้วไม่ได้สมอยากก็เป็นทุกข์โดยการพิจารณาไตรลักษณ์ของสุขสมอยากว่าไม่เที่ยงไม่มีตัวตนแท้สุขแวบเดียวหมดไปแต่เป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลทำให้อยากแรงขึ้นแรงขึ้นไม่รู้จบก็ทำให้เกิดทุกข์ใจทุกข์กายแล้วก็เกิดเรื่องร้ายสร้างทุกข์ใจทุกข์กายเรื่องร้ายต่อตนเองและผู้อื่นตลอดกาลนั่นแหละก็กำจัดกิเลสตัณหาไปทีละเรื่องทีละเรื่องมีประชาธิปไตยมีอำนาจเหนือกิเลสตัณหาเหนือทุกข์เหนือชั่วไปเป็นลำดับลำดับก็ได้สุขแท้ดีแท้ไปเป็นลำดับนี่แหละไม่ว่าจะเหลี่ยมไหนมุมไหนเนี่ยครบเนี่ยก็คื
ชนิดและปริมาณของกิเลสชนิดและปริมาณหยาบกลางละเอียดก็กำจัดไปนะหยาบก็เรียกว่ากามภพกลางก็เรียกว่ารูปภพละเอียดก็เรียกว่าอรูปภพก็มีปัญญาที่จะกำจัดได้เป็นลำดับนี่แหละโอ้สามารถมีอธิปไตยมีอำนาจเหนือกิเลสตัณหาความอยากได้สุขสมอยากอันไม่เที่ยงไม่มีจริงแวบเดียวหมดไปนะหายไปแล้วทำให้เกิดทุกข์ใจที่อยากแรงขึ้นไปเรื่อยๆทุกข์กายเรื่องร้ายทั้งหมดทั้งมวลตลอดกาลโอ้ก็มีอำนาจเหนือไปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องเนี่ยเหนือทุกข์เหนือชั่วจากกิเลสจึงได้สุขแท้ดีแท้ไปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องนะไม่ต้องไปอยากได้นะหมดความอยากจากกิเลสหมดอยากได้สุขสมอยากก็ไม่มีทุกข์ที่ไม่ได้สมอยากนี่แหละหมดอยากก็หมดทุกข์ก็ได้สุขแท้ดีแท้ไปเป็นลำดับนะเนี่ยทำได้แบบนี้อยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นนะไม่มีพลังสร้างทุกข์สร้างชั่วนะก็เป็นพลังสุขแท้ดีแท้ สร้างแต่ใจที่เป็นสุขกายที่แข็งแรงเหตุการณ์ดีๆเนี่ยพลังกำจัดกิเลสตัณหาจะเป็นพลังนี้แหละสร้างสุขใจให้แข็งแรงนะสร้างสุขใจสร้างสุขกายสร้างความแข็งแรงในร่างกายสร้างสภาพดีๆให้กับตัวเองและผู้อื่นเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นข้อที่6ดูกรภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุจักเป็นผู้ยินดีในเสนาสนะป่าอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นนะอันนี้ก็จัดสรรองค์ประกอบของป่าให้เป็นประโยชน์นะฉลาดที่จะจัดสรรที่ไหนจะเป็นต้นน้ำลำธารนะเป็นแหล่งที่จะสร้างออกซิเจนสร้างสภาพนะที่เป็นประโยชน์นะทีนี้นะต้นน้ำลำธารนี่แหละเป็นหลักออกซิเจนของตัวเองของโลกก็เป็นป่าทึบๆที่ไหนจะต้องเพาะปลูกก็ให้โล่งๆหน่อยตามสมควรที่ไหนจะต้องอยู่อาศัยก็โล่งตามสมควรนะที่จะให้เกิดสภาพสบายขึ้นนั่นแหละจะเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเห็นไหมพระพุทธเจ้าเลยให้รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะข้อที่7ดูกรภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุจะเข้าไปตั้งสติไว้ภายในว่าฉะนั้นหนอเพื่อนพรหมจรรย์ผู้มีศีลเป็นที่รักที่ยังไม่ได้มาพึงมาเถิดที่มาแล้วพึงอยู่เป็นผาสุกดังนี้เห็นไหมพระพุทธเจ้านี่รวมพลคนดีนะมาล้อมรวมพลังกันฉลาดนะดังนี้นะท่านตรัสว่าทำดังนี้อยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นนี่ก็รวมพลคนดีมีศีลเพื่อนพรหมจรรย์ผู้มีศีลเป็นที่รักก็คือผู้รักศีลนะผู้รักศีลศีลก็คือการละสิ่งที่เป็นโทษทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นนะทั้งด้านเหตุการณ์การงานร่างกายจิตใจนะผู้ประพฤติพรหมจรรย์จัญญะจริยาของพรหมนะการประพฤติของพรหมพรหมวิหารสี่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาปรารถนาให้เกิดสิ่งที่ดีกรุณาก็ลงมือกระทำนะมุทิตาก็ยินดีที่เกิดดีขึ้นอุเบกขาก็วางทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลเมื่อได้ทำดีให้ดีที่สุดแล้วก็วางทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลได้เท่าไหร่ก็พอใจเท่านั้นให้โลกให้เราได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปในส่วนที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องไปอยากได้มากกว่านั้นจริงๆก็วางสุขสมอยากทุกข์ไม่สมอยากในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องก็ไม่มีทุกข์อ่ะไม่มีทุกข์ก็ผ่องใสทำดีให้ดีที่สุดให้โลกให้เราได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปเท่านั้นน่ะนี่แหละทำแบบนี้อยู่เพียงใดเนี่ยให้คนที่มีคุณสมบัติแบบนี้ไปเป็นลำดับนี่แหละมาสานพลังกันนะมาสานพลังกันนะเนี่ยพวกภิกษุจะเข้าไปตั้งสติไว้ในภายในว่าให้มีสติปัญญาว่าสติปัญญาแล้วก็ในธรรมนี้ฉะนั้นเนาะเพื่อนพรหมจรรย์ผู้มีศีลเป็นที่รักที่ยังไม่ได้มาพึงมาเถิดให้คนดีมาล้อมรวมพลังกันนะคนดีมีศีลมาสานพลังกันสารพลังกันแล้วก็สร้างคนดีมีศีลเพิ่มขึ้น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 
มาทำสิ่งดีร่วมกันมาสร้างคนมีศีลให้เจริญขึ้นเจริญขึ้นที่ยังไม่ได้มาพึงมาเถิดและที่มาแล้วพึงเป็นอยู่ผาสุกพึงอยู่เป็นผาสุกเนี่ยก็อยู่ให้ผาสุกยิ่งพัฒนาตัวเองให้เจริญขึ้นทั้งรูปธรรมนามธรรมก็จะยิ่งผาสุกเราช่วยเหลือคนอื่นเข้าไปอีกก็ยิ่งผาสุกเข้าไปอีกอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นนะได้ข้อเดียวก็เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมดูกระภิกษุทั้งหลายอปาริหานิยธรรมทั้งเจ็ดนี้จักตั้งอยู่ในหมู่ภิกษุและหมู่ภิกษุจักสนใจในอปาริหานิยธรรมทั้งเจ็ดนี้อยู่เพียงใดหมู่ภิกษุพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นเห็นไหมนี่เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมนะอย่างนี้เป็นต้น นะนี่อาจารย์ก็พิสูจน์นะมาชาตินี้จริงๆอาจารย์สนใจพิสูจน์อปาริหานิยธรรมของพระพุทธเจ้านี่นะสนใจจริงๆเลยที่ท่านสอนเมืองวัดชีที่ท่านสอนภิกษุนี่แหละแล้วเราก็เอามาปฏิบัติอาจารย์พาหมู่กลุ่มแพทย์วิธีธรรมเราปฏิบัตินะพาพรรคสัมมาทิฏฐิเราปฏิบัตินะตามที่พระพุทธเจ้าสอนนี่แหละพระพุทธเจ้าพ่อครูพ่อหลวงพระโพธิสัตว์องค์ต่างๆก็สอนกันมาพอทำมาตามนี้ก็ปรากฏว่าโอ้ดีนะเห็นความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมทุกมิติเลยนะความเจริญด้านใจที่ผาสุกความทุกข์ใจมันลดลงความผาสุกเพิ่มขึ้นทุกมิติไม่ว่าจิตใจไม่ว่าร่างกายไม่ว่าเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเหตุการณ์ต่างๆสิ่งเลวร้ายโดยภาพรวมเบาบางลงสิ่งดีงามโดยภาพรวมเพิ่มขึ้นจึงมั่นใจว่าใช่นะชีวิตเรานี่ผ่านวิกฤตนะมาตั้งไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่นะหมู่กลุ่มของเราบุญนิยมเรานะแพทย์วิธีธรรมเราอโศกเราแพทย์วิธีธรรมเราก็โอ้โหนะผ่านวิกฤตต่างๆมาตั้งไม่รู้กี่รอบฟ้าวิกฤตมาได้แล้วก็พาชีวิตเจริญขึ้นไปได้นะนี่แหละมีวิกฤตกี่ครั้งก็อปาริหานิยธรรมนี่ปัญหาต่างๆไปได้ทะลุทะลวงไปได้ไม่น่าเชื่อนะทะลุทะลวงไปได้พาแก้ปัญหาได้พาสู่สภาพที่ดีงามที่ผาสุกได้นะจึงมั่นใจแม้เราไปกลุ่มเล็กๆอย่างเงี้ยพรรคสัมมาทิฏฐิเราก็เป็นพรรคเล็กๆเราก็จะทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนนี่แหละแล้วก็จะพาประชาชนทำแบบนี้แหละนะพาประชาชนพ้นทุกข์พ้นชั่วพาเราพ้นทุกข์พ้นชั่วได้สุขแท้ดีแท้ไปเป็นลำดับพาประชาชนได้สภาพนี้ไปเป็นลำดับนะก็จะเป็นเนี่ยเสียงส่วนใหญ่ของคนดีเห็นไหมคนดีมีศีลมีธรรมมาอยู่รวมกันมันประชุมเนืองนิดพร้อมเพียงกับประชุมพร้อมเพียงกันเลิกพร้อมเพียงกับช่วยทำกิจเนี่ยแม่ทำกิจที่ดีงามร่วมกันนะเอาตามมัตติหมู่มิตรดีนี่แหละประชาธิปไตยที่แท้จริงอำนาจเพื่อประชาชนอำนาจของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงเป็นเสียงส่วนใหญ่ของคนดีก็จะทำพากันทำสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์แต่เสียงส่วนใหญ่ของคนชั่วเนี่ยพากันทำสิ่งที่เป็นโทษแล้วกันนะเสียงส่วนใหญ่ของโจรเนี่ยพากันทำชั่วแน่นอนนะไม่พากันทำสิ่งที่ดีหรอกนะหรือปนกันทั้งดีทั้งชั่วโอ้ยปนกันเละเขาเสียงคนชั่วมากก็แย่เขาเสียงคนดีมากก็เอาโชคดีไปอย่างนี้มันปนกันเละมันเอาแน่ไม่ได้แต่ที่แน่ๆประชาธิปไตยที่แท้จริงนี่คือเสียงส่วนใหญ่ของคนดีอันนี้คือประชาธิปไตยที่แท้จริงน่ามันจึงเป็นสิ่งใหม่ดีไม่ใช่ดีธรรมดานะดีระดับที่พระพุทธเจ้าสอนให้ลดกิเลสเลยดีระดับละราคะโทสะโมหะได้ไปเป็นลำดับเลยละความอยากกำจัดความอยากมีอำนาจเหนือความอยากได้เป็นลำดับความอยากได้สุขสมอยากในชั่วเบื้องต้นในชั่วก็ละได้ในทุกในชั่วหน้าสุขสมอยากที่ทำให้ทุกที่ไม่ได้สมอยากในเรื่องชั่วก่อนในเบื้องต้นก็ละในเรื่องชั่วไปมีความยินดีพอใจสุขใจที่จะไม่ทำชั่ว
เขาไม่ได้มีความอยากได้สุขสมอยากในชั่วก็ไม่มีทุกข์ที่ไม่ได้สมอยากในเรื่องชั่วก็ไม่เอาไม่ทำแม้แต่เรื่องดีก็น่าไม่มีสุขสมอยากในดีไปเป็นลำดับก็ไม่มีทุกข์ที่ไม่ได้สมอยากในดีแต่ยินดีที่จะทำดีน่าทำดีได้ก็ยินดีทำดีไม่ได้ก็ยินดีน่าดีไหนทำได้ก็ยินดีทำดีไหนทำไม่ได้ก็ยินดีไม่ทำดีไหนเกิดได้ก็ยินดีให้เกิดให้โลกให้เราได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปดีไหนทำไม่ได้ก็ยินดีที่จะไม่ทำไม่เกิดนะก็มันไม่ใช่ดีที่เป็นไปได้ชีวิตก็มีจิตใจที่ผ่องใสนะอย่างนี้เป็นต้นนี่คือประชาธิปไตยที่แท้จริงนะที่ควรได้ควรเป็นควรมีที่สุดนะที่พรรคสัมมาธิปไตยของเรานั้นก็จะสร้างให้กับสังคมไทยสร้างให้เราได้อาศัยแล้วก็สร้างให้กับสังคมไทยสังคมโลกเท่าที่เราจะทำได้นะโดยการสร้างคนดีให้สังคมเนี่ยแหละนะของเราก็จะสร้างสภาพที่ดีเนี่ยทั้งด้านรูปธรรมนามธรรมนะเราจึงมีนโยบายของเรานะ5ข้อนะพรรคสัมมาธิปไตยมีนโยบายหลักๆอยู่5ข้อนะมีอะไรบ้างนะนโยบายหลักของพรรคสัมมาธิปไตย5ข้อนะนี่แหละประชาธิปไตยที่แท้จริงก็ต้องมีอำนาจประชาชนมีอำนาจเหนือทุกข์เหนือชั่วทั้งด้านรูปธรรมนามธรรมเข้าสู่สภาพที่เป็นประโยชน์นะทั้งด้านรูปธรรมนามธรรมนะสิ่งที่เป็นทุกข์โทษภัยนะด้านรูปธรรมหรือนามธรรมก็ลดละเลิกไปมีอำนาจเข้าถึงนะสภาพที่เป็นประโยชน์ทั้งด้านรูปธรรมและนามธรรมนะอย่างนี้เป็นต้นไปเป็นลำดับอย่างเช่นดูพรรคสัมมาธิปไตยเราก็จะมีนโยบายนะของเราเนี่ยมีนโยบายพรรคเนี่ย5ข้อก็มีส่งเสริมการสร้างนะอาหารไร้สารพิษนี่แหละเป็นหลักเลยเพื่อจะนะอยู่เนื้ออาหารที่มีพิษนะแล้วก็สร้างอาหารไร้สารพิษเป็นหลักเลยนะพยายามที่จะสร้างอาหารไร้สารพิษให้ได้มากนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าอาหารเป็นหนึ่งในโลกแล้วก็สร้างอาหารไร้สารพิษให้ได้มากๆเท่าที่เราจะทำได้ให้เป็นที่พึ่งของตัวเองและที่พึ่งของผู้อื่นนะสร้างอาหารไร้สารพิษเรานะมีฝีมือนะค่อยๆทำไปมีรายละเอียดในการปฏิบัตินะสร้างอาหารไร้สารพิษด้วยการพึ่งตนของเรานี่แหละนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเราก็มีเน้นที่จะมีอาหารไร้สารพิษกันจะได้อิ่มท้องด้วยจะได้แข็งแรงด้วยนะนอกจากสร้างอาหารไร้สารพิษแล้วเป็นไงก็สร้างชีวิตให้สุขภาพดีเรามีเทคนิค9ข้อยา9เม็ดหรือวิธีการอื่นๆนะที่จะพึ่งตนในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงให้โรคภัยไข้เจ็บลดลงเป็นหลักนะให้แข็งแรงให้โรคภัยไข้เจ็บลดลงก็นะให้แข็งแรงขึ้นไปพึ่งตนเองเป็นหลักพึ่งคนอื่นเป็นรองนะก็นี่แหละพึ่งตัวเองเป็นหลักด้วยสิ่งที่ประหยัดเรียบง่ายนะทำเอาเองได้เป็นหลักแล้วก็จำเป็นจริงๆก็ค่อยพึ่งคนอื่นเป็นรองนะนี่ชีวิตสุขภาพดีมีเศรษฐกิจที่มั่นคงนะมีการจัดทำตลาดอาริยะตลาดบุญนิยมวิถีธรรมต่างๆนะจำหน่ายของดีราคาถูกซื่อสัตย์มีน้ำใจนะให้กับผู้คนนะของดีก็เอาสิ่งดีที่เป็นประโยชน์มาจำหน่ายจ่ายแจกราคาถูกก็ราคาต่ำกว่าท้องตลาดเท่าทุนต่ำกว่าทุนแจกฟรีอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยก็ภาคเปลี่ยนปฏิบัติไปซื่อสัตย์มีน้ำใจถ้ามีคนดีที่มีน้ำใจแบบนี้เศรษฐกิจก็ดีนะเราพึ่งตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้ขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์ในสิ่งที่เป็นประโยชน์กินน้อยใช้น้อยนะเราก็กินน้อยใช้น้อยที่สุดเท่าที่แข็งแรงที่สุดเก็บไว้น้อยที่สุดเท่าที่ไม่ฝืดเคืองที่เหลือก็เกื้อกูลกันช่วยเหลือกันก็ทำให้ต้นทุนของชีวิตนั้นลดน้อยลงต้นทุนของแต่ละชีวิตที่มาสัมพันธ์กันนั้นก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงไม่มีเงินหรือมีเงินน้อยก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้นะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างผาสุกก็มีของกินของใช้บริการที่เป็นประโยชน์ในยาลึกก็ทำไปถึงระบบสาธารณโภคีนะ
สารนิยธรรม6 พุทธพจน์ 7นี่มันเป็นเศรษฐกิจที่โอ้โหเข้มแข็งเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะมุ่งตรงพลังงานพึ่งตนนะทุกวันนี้นี่ก็โอ้นะเรื่องราวของพลังงานนี่ก็แพงเนาะเราก็พยายามพึ่งตนให้ได้มากใช้พลังงานทดแทนเป็นต้นนะทั้งในอาคารบ้านเรือนทั้งนะในการสื่อสารต่างๆทั้งในยานยนต์ต่างๆนะหรือกิจกรรมนะหรือว่ากิจกรรมการงานกิจกรรมไร้สารพิษหรือการงานอื่นๆนะเราก็ใช้พลังงานพึ่งตนเป็นหลักนะอย่างนี้เป็นต้นที่สำคัญก็คือสร้างคนดีให้สังคมนะสร้างคนดีให้สังคมนี่แหละโอ้นี่แหละประชาธิปไตยที่แท้จริงเลยสร้างคนดีให้สังคมคนดีระดับพุทธะไปเป็นลำดับนะระดับที่พึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์แท้เลยไปเป็นลำดับลำดับเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะนี่แหละเราก็สร้างคนดีให้สังคมให้ได้มากก็จะเป็นพลังนะที่จะนำประโยชน์สุขมาสู่มนุษยชาตินะมาสู่พ้องชนมันสู่มนุษยชาติได้นะอย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นก็หรืองานดีๆอื่นๆนะที่เป็นประโยชน์แง่อื่นเชิงอื่นทุกแง่ทุกเชิงนั่นแหละนะสร้างคนดีให้สังคมกับคนดีที่มีความรู้ความสามารถคนดีที่พึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ได้ตามความรู้ความสามารถในแง่เชิงต่างๆคนดีในแง่เชิงต่างๆมีความถนัดแตกต่างกันไปนะแต่มีแกนคือสามารถที่จะกำจัดทุกข์กำจัดชั่วในชีวิตตัวเองได้สุขแท้ดีแท้ในจิตวิญญาณของตัวเองมีแกนเหมือนกันไปเป็นลำดับแล้วก็มีความถนัดมีความรู้ความสามารถในแง่เชิงต่างๆก็มาสานพลังกันนะเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันแล้วก็เกื้อกูลสังคมต่อไปนี่แหละงานของพรรคสัมมาธิปไตยนะลักษณะการเมืองของพรรคสัมมาธิปไตยก็เป็นอย่างนี้เราก็ทำไปเรื่อยๆนะจะมีเลือกตั้งไม่มีเลือกตั้งเราก็ทำไปเรื่อยๆเพราะการเลือกตั้งไม่ใช่วิธีการที่จะทำให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นแต่การลงมือทำการสานพลังกันของหมู่มิตรดีนะที่มีความรู้ความสามารถในการทำสิ่งนี้ช่วยกันทำสิ่งนี้นะช่วยกันทำประชาธิปไตยนะประชาชนมีอำนาจเหนือชั่วเหนือทุกข์ได้สุขแท้ดีแท้ไปเป็นลำดับนี่แหละก็ช่วยให้ประชาชนได้สิ่งนี้ไปเป็นลำดับลำดับนี่แหละคือการสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริงนะเราก็สร้างไปเรื่อยๆเขาจะมีเลือกตั้งไม่มีเลือกตั้งเราก็สร้างไปเรื่อยๆสร้างไปเรื่อยๆสร้างไปเรื่อยๆประชาชนก็มีอธิปไตยเนื้อชั่วเนื้อทุกข์ไปเรื่อยๆได้สุขแท้ดีแท้ไปเรื่อยๆได้มิตรดีไปเรื่อยๆก็เข้มแข็งไปเรื่อยๆนะมันจะเกิดอะไรขึ้นในสังคมก็อยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็ช่วยเหลือสังคมได้ด้วยนะนี่แหละพรรคสัมมาธิปไตยเราก็ทำอย่างนี้นะท่านใดจะร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนพรรคสัมมาธิปไตยเราก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกพรรคสัมมาธิปไตยเราได้นะเพราะว่าถ้านะภายใน4 ปีนะเราไม่มีสมาชิกถึง10,000 คนพรรคก็ต้องถูกยุบภายใน1 ปีถ้านะไม่มีสมาชิกถึง 5,000 คนพรรคก็ถูกยุบนะตามกฎหมายแต่ตอนนี้เราปีนี้เราได้แล้วนะปีนี้ได้ 5,000 กว่าแล้วเกือบ 6,000 แล้วนะภายใน4ปีก็จะต้องได้ถึง10,000 คนนะก็เหลืออีกประมาณ 4,000 กว่านะเหลืออีก 4,000 กว่านะ แล้วอีก 4,000 กว่าก็จะครบ10,000 คนนะถ้าครบ10,000 คนพรรคก็ไม่ถูกยุบก็สามารถที่จะดำเนินการต่อไปได้นะนี่แหละดำเนินการต่อไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีกฎหมายคุ้มครองโครงการกิจกรรมของพรรคด้วยนะอันนี้ดีมาตรา23 วงเล็บ 2ก็จะคุ้มครองนะโครงการและกิจกรรมของพรรคสัมมาธิปไตยเรานะก็อ้าวนะเวลาก็น่าจะพอสมควรนะวันนี้ได้บรรยายเนื้อหาสาระของพรรคสัมมาธิปไตยเราหรือการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยโลกุตระประชาธิปไตยบุญนิยมแท้ๆนะที่พรรคสัมมาธิปไตยเรานะจะสร้างให้กับสังคมเท่าที่เราจะทำได้
เป็นพรรคการเมืองแนวใหม่ไม่เหมือนแนวโลกียะทั่วไปไม่ใช่นาพรรคการเมืองทุนนิยมนาไม่ใช่การเมืองแบบทุนนิยมนาแต่เป็นการเมืองแบบบุญนิยมไม่ใช่การเมืองโลกียะแต่เป็นการเมืองแบบโลกุตระนาเป็นการเมืองแบบพุทธะจึงเป็นการเมืองแนวใหม่ของสังคมของโลกที่เรามั่นใจว่าจะนำความอยู่เย็นเป็นสุขมาสู่มนุษยชาติได้นะโดยเฉพาะมนุษยชาติที่รู้คุณค่ารู้ประโยชน์แล้วก็มาร่วมกันทำนะก็จะได้รับประโยชน์กันนะก็จะมีอธิปไตยที่แท้จริงนะอ้าวก็มาร่วมกันนะท่านใดเห็นว่าสิ่งนี้มีคุณค่ามีประโยชน์ก็เชิญนะมาร่วมแรงร่วมใจกันในแง่เชิงต่างๆนะเอาละรายการธรรมะพาพ้นทุกข์วันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่โอกาสต่อไปเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไรทุกท่านคารวะธรรม